ครับสวัสดีครับมูมูแบดแอสครับวันนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศเกเตอร์นะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงเกเตอร์นะครับแฮ่พูดนะครับอันนี้เป็นแว่นที่ผมใส่อยู่เป็นเกเตอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่นอะไรนะครับพี่ฮาวอกนะครับจะจัดจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับใครสนใจก็ไปดูที่หน้าเว็บเกเตอร์หรือมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าซองเอเลียนเกียร์นะครับว่ามีเลเวลไหนบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะอะไรบ้างนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างครับโอเคเริ่มจากการที่เดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเลเวล1นะครับของเอเลียนเกียร์นะครับซึ่งสามารถทำให้เป็นพกนอกแล้วก็พกในได้นะครับเจ้าซองตัวนี้เป็น Rabbit Force นะครับ Slim เป็นซองเลเวล2ครับมีทั้งแบบติดไฟฉายและไม่ติดไฟฉายแล้วก็เจ้าตัว Big Bird ของเรานะครับเป็นซองและ Bit Force นะครับเลเวล3นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่จากเลเวล1ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เป็นซองเลเวล1ของ Six Hour P365 นะครับซึ่งผมเองก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็มองว่ามันมีความอเนกประสงค์ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับเป็นทั้งพกนอกแล้วก็พกในได้นะครับแล้วก็มีเป็นวัสดุเป็นโพลิเมอร์ที่ซึ่งค่อนข้างจะเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ปืนให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ติดไฟฉายครับแต่ถ้าเป็นปืนที่มีเรดดอทจากโรงงานเป็นปืนที่ติดเรดดอทจากโรงงานหรือไปปาดมาก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ผมใส่ปืนปกติให้ดูครับซึ่งสามารถใส่ได้เลยนะครับความฟิตของซองขึ้นอยู่กับว่าเราจะน็อตแน่นแค่ไหนนะครับนี่ลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะใส่สไลด์ที่ติดดอทให้ดูนะครับว่าลักษณะยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ไปปาดดอทเองนะครับไม่ได้เป็นตัวปาดอทมาจากโรงงานนะครับก็ยังสามารถใส่ได้ซึ่งสังเกตว่าจะพอดีเลยนะครับดูแต่เมื่อนำเจ้าปืนที่ปาดดอทด้วยตัวเองนะครับมาใส่กับซองอันนี้เป็นซอง365 Level 2 Rabbit Force Slim นะครับมาใส่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปืนที่ปาดดอทมาจากโรงงานจะสามารถใส่ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าซองที่ผมใส่ไปเมื่อสักครู่เป็น Rabbit Force Slim Level 2ที่ติดไฟฉายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟฉายให้ดูขอเปลี่ยนสไลด์ก่อนไฟฉายที่ใส่กับซอง Rabbit Force Slim เนี่ยจะมีอยู่ในลิสต์หน้าเว็บนะครับหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูไว้นะครับว่ามันมีเจ้ารุ่นไหนบ้างนะครับที่สามารถใส่ได้ตัวที่ใส่นี้ก็จะเป็น Streamlight TLR-7 Sub นะครับของ Six Sauer โอเคนี่ครับโอเคจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเจ้าตัว Rabbit Force Slim เนี่ยจะมากับกล่องที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้มาก็คือ1ก็คือได้ซอง2ซองเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวคลิปที่เป็นตัวหนีบเข็มกับเข็มขัดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งสามารถใส่เข็มขัดดิวตี้ 1.75 นะครับใหญ่สุดละ 1.75 แล้วก็สามารถปรับความต่ำความสูงของซองได้นะครับมีรูให้ขันนะลักษณะนี้นะครับระบบล็อกด้วยโกไกล็อกด้วยขอลังไม่ใช่ล็อกด้วยช่องคัดปอกโถติดอยู่ในหัวโอเคล็อกด้วยช่องคัดปอกนะครับปืนไม่ตกนะครับซึ่งก็ป้องกันการแย่งระดับหนึ่งซึ่งคนที่ใช้ซองแบบนี้ก็จะใช้สำหรับการแข่งขันหรือใช้สำหรับคอนซีลที่มีเสื้อคลุมนะครับการที่ใช้เอาเสื้อคลุมปิดไว้1ชั้นแล้วก็ล็อกอีก1ชั้นก็ปลอดภัย
ครับอันนี้มาพูดถึงเจ้าซองและบิดฟอร์สสลิปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษมากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมันเป็นคลิปหนีบเข็มขัดนะครับคลิปหนีบเข็มขัดซึ่งสามารถปลดได้ปกตินะครับแต่เมื่อเรานำเจ้าตัวปลดเร็วเนี่ยมาใส่กับคลิปหนีบเข็มขัดแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถถอดเจ้าตัวนี้ออกได้นะครับก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ซองมันหลุดหรือหล่นหรือมีการง้างของเจ้าตัวหนีบเข็มขัดเนี่ยนะครับมันจะไม่ง้างเลยนะครับและยังสามารถปรับระดับตามเข็มขัดได้จนถึงประมาณ2นิ้วเลย2นิ้วเลยปึ๊บประมาณนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะขายแยกนะครับเป็นส่วนควบแยกของเอเลนเกียร์นะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถสั่งได้ซองตัวนี้เป็นของ Six Hour P320 นะครับติดไฟฉายนะครับไฟฉายก็เดี๋ยวผมขึ้นลิสต์ให้ดูนะครับว่าติดกับไฟฉายตัวไหนได้บ้างระบบล็อกที่ช่องคัดปอกนะครับสังเกตได้ไหมครับว่ามันติดอะไรมันติดเจ้าตัวนี้ติดเจ้าตัวปลายเกลียวของปืนดังนั้นใครที่ใช้ปืนลำกล้องที่มีปลายเกลียวที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้หมุนปลายเกลียวออกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเราจะใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่ติดปลายเกลียวแต่ว่าถ้าอยากใส่ปลายเกลียวก็แค่ซื้อไปแล้วนะครับก็ไปปาดตรงนี้ออกนะเป็นการโมดิฟายซองตัวเองครับแต่ซองนี้ผมยังไม่โมดิฟายนะครับเดี๋ยวติดไฟฉายให้ดูไฟฉายตัวที่ผมใช้ก็จะเป็น TLR-7A นะครับของ Streamlight ลักษณะนี้สำหรับใครที่จะไปปาดดอทนะครับก็พยายามนะครับปาดให้เหลือบริเวณช่องคัดปอกเนี่ยประมาณ 2-3 มิล4มิลนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าใส่ซองแล้วดอทเนี่ยจะไม่ชนกับตัวซองนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับสายปาดนะครับแต่ว่าใครที่เป็นปืน M17 M18 หรือก๊อกมอสอะไรเงี้ยที่มันเป็นปาดมาจากโรงงานแล้วอ่ะสามารถวางได้เลยนะครับไม่ติดแน่นอนโอเคทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่ของเราและบิดฟอร์สนะครับเลเวล3นะครับจะมี2ลักษณะก็คือมีแบบไม่มีฮูดและแบบมีฮูดนะครับและแบ่งอีกก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นไซส์ไฟฉายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับใครที่ใช้ไฟฉายไซส์เล็กนะครับก็จะมีซองและบิดฟอร์สที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไฟฉายไซส์เล็กนะครับเพื่อที่แบบบางคนไม่ชอบความเทอะทะก็จะมีแยกออกไปอีกนะครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ QLS ของ Safari Land นะครับก็คือแบบเพื่อที่จะไปเอาซองเราเนี่ยไปป้ายยาให้เพื่อนนะครับจะใช้ QLS ของ Safari Land เนี่ยสามารถใช้ได้โดยการที่เราซื้อเจ้าตัว Tactical Adapter ของ Alien Gear นะครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์ที่สามารถเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยอันนี้คือใส่ละเดี๋ยวผมคันออกให้ดูมันจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ทำให้เราใส่กับตัว QLS ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวไอ้ Tactical Adapter เนี่ยผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเจ้าตัว Tactical Adapter เราก็สามารถเอาใส่กับ QLS ของ Safari Land แล้วก็ไปป้ายยาเพื่อนๆได้ตลอดเลยนะครับบอกเฮ้ยลองดูสิซอง Alien Gear Level 3ของเราหรือเป็น Level 2ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นรูน็อตเดียวกันเราก็สามารถที่จะถอดเจ้าตัวนี้เจ้าตัวปลดเร็วเนี่ยของเอเลียนเนี่ยนะครับออกแล้วก็ใส่ตัว Tactical Adapter แล้วก็ไปใส่ QLS ของ Safari Land นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Alien Gear นะครับที่มีขายอยู่ในเพจ
เอเลี่ยนเกียร์ไทยแลนด์ณปัจจุบันจะมีประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็ทักไปถามที่เพจเอเลี่ยนเกียร์ไทยแลนด์ห้างปืนศรีพยาหรือคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อซองเอเลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจมูมูแบดแอดแล้วก็ช่อง YouTube มูมูแบดแอดชาแนลไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปป้ายยาเรื่อยๆนะครับป้ายยาของเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ